ตอนนี้นั่งดูรายการคุณลุงอยู่หน้าจอคอมเสียงคลื่นดังคล้ายจิ้งหรีดดังสนั่นหวั่นไหวเลยค่ะเสียงคลื่นในหูใช่ไหมครับตอนนี้ยังดังอยู่หรือเปล่าครับเดี๋ยวนี้นะฮะเสียงที่ผมเคาะระฆังนั่นใช่ไหมครับตอนนี้นั่งดูรายการลุงอยู่หน้าจอคอมเสียงคลื่นดังคล้ายจิ้งหรีดมันดังอยู่ก่อนเนี่ยไหมฮะหรือว่าผมเคาะเสียงเนี่ยมันจะดังอยู่ต้องบอกมาชัดเจนถ้าดังอยู่ก่อนแล้วก็จะหาวิธีปรับให้หายดังนะครับเนี่ยไหมต้องบอกเงื่อนไขเวลานิดนึงครับ before กับ after เนี่ยสำคัญนะครับคุณอิ่มเอมเปรมปรีค่ะคืออะไรครับเนี่ยมาอยู่ค่าเนี่ยมาไอ้นี่ไม่เข้าใจครับอยู่ค่าแล้วก็อยู่ค่าเนี่ยมาครับต้องบอกเสียงดังนะเสียงคลื่นดังคล้ายจิ้งหรีดมาล็อกตัวนี้ก่อนมันดังก่อนที่จะฟังลุงออกใช่ไหมถ้าใช่ก็บอกมานะครับหรือผมเคาะระฆังแล้วมันจึงดังเนี่ยครับต้องบอกมานิดนึงแล้วผมจะปรับแก้ให้โดยด่วนนะครับอ๋อมีมานานแล้วโอเคนี่นะเสียงดังในหูเนี่ยครับตรงนี้อันตรายนะเสียงในหูรีบมาครับรีบมาไอเสียงที่มันดังเหมือนจิ้งหรีดนะครับถ้าหากว่ามันถ้ามันเป็นมานานนะฮะก็ถอนยากหน่อยใช้คำนี้ก็แล้วกันนะถ้าสมมติว่าเสียงจิ้งหรีดมันดังอยู่ผ่านมาประมาณ3เดือนนะครับครั้งเดียวหายแน่นอนนะครับเห็นไหมหายแน่นอนถ้าประมาณประมาณ3เดือนที่ผ่านมานะครับถ้าเป็นปีๆแล้วก็ต้องใช้จำนวนครั้งหลายๆครั้งทั้งหมดจะไม่เกิน15ครั้งนะฮะผมสัมผัสตัวตนบุคคลทุกคนนะจะไม่เกิน15ครั้งครั้งละประมาณ15นาทีโอเคนะครับจำเป็นหลักนะนี่มานานแล้วค่ะมาก่อนค่ะดังมาก่อนตลอดค่ะดังมาก่อนค่ะโอเคเข้าใจแล้วครับเข้าใจมากแล้วครับคุณอิ่มเอมนะครับนั่นนะฮะรีบมาช้ารีบมาไม่งั้นมันกวนมากนะจะหลับก็ไม่หลับผมจะเข้าใจเรื่องนี้เข้าใจดีมากด้วยนะครับผมช่วยคนมาเยอะเรื่องของหูเนี่ยหูหาเรื่องผมเรียกว่าหูหาเรื่องนะครับไอ้จิ้งหรีดมันยังไม่ถึงขั้นหาเรื่องนะครับไอ้ที่หูหาเรื่องมันมีเสียงดังอย่างเช่นเรากำลังอาบน้ำอยู่แล้วมึงจะอาบไปทำไมวะน้ำอย่างเงี้ยเป็นต้น ใช่ไหมฮะกำลังโทษทีขออนุญาตล้วงลึกกำลังแก้ผ้าอาบน้ำอยู่มึงจะไปแก้ทำไมผ้าเนี่ยเงี้ยอาบก็อาบไปเลยสิมันจะมาทิ่มแทงแบบนั้นพวกภาษาที่มันเป็นหาเรื่องอันตรายนะครับอันตรายนะมันยิ่งกว่า AI นะบอกให้ทราบไว้นะครับ เรื่องนี้ยิ่งกว่า AI นะครับ AI นี่ยังเสมือนจริงAI นี่มันยังเป็นลักษณะเสมือนจริงแต่เสียงนี่มันจริงๆเลยแหละครับทำให้หลงทิศทันทีเช่นจะเดินข้ามถนนเนี่ยฟังให้ดีนะฮะไอ้ตัวเราเนี่ยหยุดเนาะเพราะรถมันมาโอเคไหมไอ้เสียงที่ว่าแล้วมึงจะหยุดไปทำไมล่ะเดินไปสิประมาณน่ะมันสั่งเราแบบนั้นเลยเนี่ยอันตรายมากๆนะครับรีบด่วนนะฮะรีบด่วนครับอยากจะช่วยนะครับคุณเอ็มอีอิ่มเอ็มนะครับอยากจะช่วยมากเรื่องนี้นะครับผมไม่อยากจะให้สูญไม่อยากจะให้ใครสูญเสียนะครับเพราะเวลามันเกิดสูญเสียปุ๊บญาติโกโหติกาก็ลำบากหมดนะฮะพี่น้องท้องเดียวกันพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยลำบากหมดนะครับเพราะว่าชีวิตหนึ่งชีวิตทุกคนก็ต้องไม่อยากจะให้เป็นอะไรไปนะครับมา มีโอกาสช่วยอะไรผมประกาศตัวตนแล้วนะครับ